เด็กสปอร์ตชิปฟันมีเด็กนักเรียนที่ได้รับทุนในปีนี้ซึ่งเป็นปีแรกนะคะ2ท่านนะคะจะขอเชิญเจ้าของโครงการคุณวัชรีสอนวิวัชรวงศ์หรือท่านบุญขอเชิญมากล่าวเปิดงานค่ะคุณทุกคนนะครับที่ให้เวลามาวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราทุกคนก็น่าจะมีความภาคภูมิใจมากในเยาวชนนะครับนักเรียนเยาวชนคนไทยในนิวยอร์กนะฮะเพราะว่าเด็กนักเรียนทั้งสองคนนี้น้องแอร์กับน้องนาตาลีเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่มีความครบถ้วนทุกอย่างทั้งเรียนเก่งทั้งใฝ่ในสิ่งที่ดีนะครับโครงการ Thai Heritage Scholarship Fund นี้ตั้งขึ้นมาได้แค่ปีเดียวปีแรกเดือนกุมภาปีนี้จำได้ผมโทรหาคุณเจสันคุณไอพี่คุณสุภัทรคุณนิดคุณสุชกาคุณเดชาแล้วขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันนะฮะแล้ววางแผนว่าเนี่ยการที่จะจัดโครงการนี้เพื่อจะช่วยเหลือเด็กไทยในนิวยอร์กจริงๆเนี่ยควรจะไปทางไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบกับผู้ใหญ่ในสังคมไทยเยอะหลายคนก็ผู้ซึ่งมาช่วยเหลือได้ผลไม้เบอร์มือคุณตึงคุณวิชัยเนี่ยก็มาร่วมสมทบเป็นรายใหญ่วันนี้เราก็ที่มาทานข้าวร่วมกันวันนี้เราก็คุณตึงก็เป็นเจ้าภาพวันนี้ก็ขอบคุณนะครับจริงๆแล้วในโครงการนี้นะฮะก็มาจากความมั่นใจผมกับประสบการณ์ของตัวเองนะผมมาอเมริกาตอนนั้นอายุ16ไม่ชินกับชีวิตในประเทศอเมริกาไม่ชินกับว่าเนี่ยนักเรียนคนไทยจะไปพึ่งใครได้หรือว่ามีใครช่วยเหลือแนะนำหรือว่าชี้ทางเป็นชีวิตที่ใหม่นะฮะและผมก็ต้องหาทางเพื่อหาความสำเร็จในชีวิตแรกให้ได้ที่ช่วยตัวเองพอมาถึงจุดนี้ก็นึกกลับไปว่าเนี่ยถ้าเกิดเราช่วงเราอยู่มัธยมหรือว่าหมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเกิดมีสังคมช่วยเหลือมีคนมาคอยให้ทุนหรือมีความช่วยเหลืออย่างอื่นก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับอะไรที่เราขาดตอนเรายังเด็กก็น่าจะให้เยาวชนที่ตามหลังมานี่คือสิ่งที่ผมก็อยากให้สังคมทุกคนทราบไว้นะว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีการที่ทุกคนมาร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือเยาวชนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าทำนะวันนี้เนี่ยก็เราก็ได้มีได้มอบทุน2ทุนนะครับทุนมูลค่า $10,000ทั้งคู่ให้กับนักเรียน2คนคุณน้องแพรกับน้องนาตาลีเนี่ยก็ได้ส่งสมัครเข้ามาเขียนเอเซ่เข้ามาทางกรรมการทุกคนเวลาจะตรวจเอเซ่ของทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นชัดว่าเนี่ยเยาวชนคนไหนที่เขียนเอเซ่มาเพื่อยังไงขอให้มีเอเซ่ก็ส่งไปหรือว่าคนที่คิดจริงๆมุ่งมั่นจริงๆก็ตั้งใจจริงๆนะฮะทีมหรือว่าสิ่งที่เราได้รู้สึกจากเอเซ่ของน้องแพรกับน้องนาตาลีเนี่ยคือความมุ่งมั่นความมานะความที่มีเรานึกได้ว่าชีวิตอยากให้เราเป็นยังไงและเราสู้เพื่อให้ได้ถึงจุดนั้นนะครับน้องโดยเฉพาะน้องผมจะแนะนำหน่อยนะครับน้องแพรเนี่ยตอนนี้เป็นนักเรียนซีเนียร์ที่โรงเรียนHunter Science High School นะครับน้องแพรมุ่งมั่นอยากจะเป็นdermatologist หมอในอนาคตเรามุ่งมั่นว่าอยากจะเข้า Princeton University ให้ได้ก็เป็นgoal ที่สูงส่งนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะสมทบช่วยเหลือเขานะฮะแล้วก็ส่วนน้องนาตาลีเป็นคนที่สนใจทางด้านศิลปะนะชอบศิลปะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆหรือว่าทำด้วยตัวเองเราไปสู้เพื่อได้ scholarship มาได้เพื่อเรียนศิลปะต่อนักเรียนของเราที่ได้สกอร์ชิปปี้ทั้งสองคนเป็นคนสู้เร
เราเยาวชนคนไทยมาอยู่ต่างแดนก็น่าจะสูงผมว่านี่เป็นคุณภาพที่สูงส่งสำหรับทุกคนนะครับในเมื่อ เด็กๆ เขาเพียบพร้อมเราก็น่าจะช่วยเหลือเขานะครับก็ขอเชิญน้องแพรกับน้องนาตาลีขึ้นมารับทุนด้วยตอนนี้เลยครับเชิญทุกคนนั่งรับประทานอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ครับLife you